ัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้เล็กจะพาท่านผู้ชมไปทำฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ที่ใช้สำหรับพืช นะคะใช้แล้วสูตรนี้ผลดกเห็นผล 100% กิ่งแทบหักเลยค่ะท่านผู้ชมเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาเริ่มทำฮอร์โมนไข่กันเลยนะคะท่านผู้ชมวัตถุดิบอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ไข่ไก่หรือจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือมีแคลเซียมสูงแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะโปรตีน 2. ข้าวหมากค่ะถ้าใครไม่มีข้าวหมากนะคะให้ท่านผู้ชมใช้ลูกแป้งข้าวหมากนะคะตัวนี้จะเป็นยีสต์ในการหมักค่ะท่านผู้ชม 3. ก็คือนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวจะมีแลคโตบาซิลัสนะคะจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นสิ่งที่พืชชอบด้วยค่ะท่านผู้ชมแล้วนมนะคะในนมจะช่วยบำรุงดินให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะอันดับต่อมานะคะก็คือน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงที่ใส่เต้าถึงนะคะส่วนน้ำตาลอ้อยที่เป็นเม็ดที่ไม่กัดสีใช้ได้เช่นกันค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือชามในการผสมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันก่อนนะคะสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมโหลล้างให้สะอาดนะคะสำหรับบรรจุฮอร์โมนไข่ของเราค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะตีไข่ที่เราเตรียมมาเปลือกไข่ไม่ทิ้งนะคะนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ไปบำรุงต้นไม้ได้เล็กจะใช้ไข่ทั้งหมด9ฟองนะคะผสมรวมกันทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ค่ะสำหรับใครที่มีต้นไม้น้อยนะคะท่านผู้ชมให้ใช้2ฟองก็ได้ค่ะหรือจะใช้ไข่4ฟองก็ได้แต่อันนี้ในส่วนของเล็กก็คือหมักทั้งทีทำไว้เลยนะคะทำเยอะไว้เลยเพราะว่าต้นไม้ที่บ้านเยอะอะค่ะต้นไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้กำลังจะเริ่มปลูกผักลงแปลงค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำไว้ใครจะนำไข่ไปปั่นก็ได้นะคะใส่เครื่องปั่นแต่วันนี้เล็กจะตีเอานะคะเพราะว่าสูตรนี้ต้องหมักนะคะท่านผู้ชมอย่านำไปใช้เลยนะคะคำเตือนนะคะท่านผู้ชมอย่าแบบว่าทำเสร็จแล้วเอาไปใช้เลยในส่วนของการที่เราใส่น้ำตาลทรายแดงอะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่หมักนะคะถ้าเราใส่น้ำตาลทรายแดงคือมดมาแน่นอนค่ะมดนะคะก่อนที่ต้นไม้จะสวยมดกินหมดเลยค่ะโอเคไข่ตัวนี้ไม่ปั่นก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องหมักอยู่ในส่วนของระยะเวลาในการหมักนะคะไข่ก็จะแบบว่าจุลินทรีย์ก็จะทำงานนะคะท่านผู้ชมมันก็จะทำให้แบบว่าการย่อยต่างๆได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้นมเปรี้ยว1ขวดไม่ใช่ใช้ขวดประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมว่าไข่9ฟองเทลงไปเลยค่ะตีไข่กับนมเปรี้ยวให้เข้ากันอีกสูตรนี้ใช้กับพืชได้หลากหลายชนิดนะคะลองเลยมะนาวพริกนะคะมะกรูดผักที่ปลูกกินใบค่ะใช้ได้เลยค่ะท่านผู้ชมบอกเลยว่าทั้งเขียวทั้งสวยนะคะแล้วก็ยืดนะคะยอดต่างๆให้ยาวขึ้นสูตรนี้เป็นสูตรผลดกกิ่งแทบหักนะคะ3ข้าวหมากค่ะตัวนี้จะเป็นยีสต์ช่วยในการหมักนะคะ
เราจะไม่ใส่เฉพาะน้ำนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแกะลูกใส่ได้ไปทั้งข้าวเลยค่ะท่านผู้ชม2ช้อนนะคะใส่ข้าวลงไปด้วยนะคะข้าวหมากตัวนี้มีประโยชน์มากนะคะท่านผู้ชมเราวันนี้เราจะไม่ใส่เฉพาะน้ำเราจะใส่ข้าวลงไปด้วยน้ำข้าวหมากเนี่ยจะไม่เสียนะคะท่านผู้ชมก็ซื้อมาไว้ในตู้เย็นแล้วก็กินบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะมันจะมีสารบางตัวที่มีกรดดีๆช่วยบำรุงร่างกายนะคะฆ่าเชื้อที่ไม่ดีในร่างกายของเรานะคะก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนี่ค่ะสุดท้ายน้ำตาลทรายแดงเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าใส่เท่าไหร่เล็กจะใส่350มลหรือมิลลิลิตรนะคะท่านผู้ชมก็จะใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นการหมักคือเราจะใส่น้ำตาลเยอะขึ้นมากว่าสิ่งที่เราหมักหน่อยนะคะป้องกันการเน่าค่ะท่านผู้ชมป้องกันการเน่าเสียนะคะโอเคเดี๋ยวเล็กจะตักเพราะว่าไข่เราเยอะอะค่ะท่านผู้ชมใครทำแล้วมีหนอนแล้วก็มีราดำๆขึ้นแสดงว่าน้ำตาลไม่เพียงพอนะคะให้เติมน้ำตาลลงไปนะคะหรือน้ำมะพร้าวแท้นะคะก็คือในน้ำมะพร้าวแท้มันจะมีน้ำตาลซูโคสกลูโคสฟรุกโตสอะค่ะมีน้ำตาลที่เห็นขาวๆเป็นข้าวนะคะก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเป็นปุ๋ยสูตรดีๆที่ใช้แล้วประสิทธิภาพสูงมากค่ะท่านผู้ชมฮอร์โมนไข่แรกๆเลยขอเล่านิดนึงคือเล็กได้สูตรมาจากพ่อสุพลนะคะที่ท่านใช้ฮอร์โมนไข่ในการบำรุงเห็ดฟางอะค่ะท่านผู้ชมพอดีไปซื้อเห็ดฟางนะคะท่านบอกว่าปลูกเห็ดฟางปลอดสารท่านอยู่ในโครงการ9011นะคะก็ปลูกแบบที่ว่าไร้สารเคมีนะคะเพราะว่าเห็ดฟางทั่วไปเขาจะใช้ปุ๋ยยูเรียแต่พ่อสุพลใช้ฮอร์โมนไข่แทนปุ๋ยยูเรียนะคะเห็ดดอกใหญ่มากแล้วก็รสชาติดีหวานนะคะแล้วก็ออกดีมากค่ะท่านผู้ชมเล็กก็เลยถามสูตรมาพ่อก็เลยให้มาแล้วก็แบ่งฮอร์โมนไข่มาด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองมาใช้ผักต่างๆอะค่ะถือว่าแบบว่าโอ้ดีจริงๆนะคะท่านผู้ชมเล็กก็เลยทำแล้วทีนี้บังเอิญว่าได้หนังสือของอาจารย์อาทิตย์สภัทรสูตรนี้เป็นของอาจารย์อาทิตย์สภัทรวรรณสุดนะคะนี่หนังสือก็อ่านดูโอ้มันดีจริงๆค่ะคือท่านใช้มาหลายปีแล้วนะคะคิดค้นสูตรขึ้นมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะท่านผู้ชมอย่าเอาไปใช้เลยนะคะท่านผู้ชมระยะเวลาในการหมักไว้กี่วันอย่างต่ำๆนะคะอย่างต่ำๆต้อง14วันคือให้น้ำตาลที่มีความหวานนะคะน้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะคะมีความหวานให้กลายเป็นเปรี้ยวก่อนเพราะว่าน้ำตาลเอาไปหมักกับวัตถุทุกอย่างจะกลายเป็นเปรี้ยวนะคะท่านผู้ชมให้มีความเปรี้ยวก่อนถึงจะนำไปใช้กับพืชผักพริกมะนาวต่างๆนะคะได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่ำ14วันค่ะ14วันถึงใช้ได้ถ้าจะให้ดี21วันขึ้นไปนะคะท่านผู้ชมถึงนำไปใช้เดี๋ยวเล็กให้ดูนี่นะคะฮอร์โมนไข่ที่เล็กได้ทำแล้วอันนี้สีจะออกอ่อนหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำตาลที่เล็กใช้น้ำตาลอ้อยที่เป็นเม็ดอะค่ะท่านผู้ชมแต่ตัวเนี้ยสีมันจะเข้มเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะสีมันจะเข้มกว่าและทีนี้อันนี้ก็คือที่ทำแล้วนะทีนี้คือต้นไม้เราเยอะค่ะอัตราในการใช้6ช้อนแกงช้อนแกงคือแบบนี้นะคะท่านผู้ชม6ช้อนแกงหรือ5ช้อนแกงก็ได้ค่ะต่อน้ำ20ลิตรน้ำ20ลิตรก็เยอะนะคะ1กะละมังใหญ่ๆเล็กเคยวัดอัตราให้ดูแล้วนะคะแล้วก็นำไปฉีดพ่นค่ะแต่ว่าถ้าใครใช้กระบอกฉีดน้ำก็ประมาณ1ฝานี้ก็ได้หรือครึ่งนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องใส่เยอะอย่าใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะพืชผักของเราจะเหลืองค่ะก็จะเข้าใจว่าเอ้ามันไม่ดีไม่จริงนะคะคืออัตรามันผิดค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอาหารที่พืชผักต้องการไม่ได้ต้องการเยอะถ้าเราเยอะเกินไปมันจะเค็มแล้วมันจะเกินความต้องการของพืชผักของเรามันก็เลยไม่สวยนะคะใช้บ่อยเอานะคะเน้นย้ำนะคะท่านผู้ชมให้ฉีดบ่อยเอาทุกๆใน7วันฉีด2ครั้งก็ได้ค่ะแต่ว่าใช้ในอัตราที่เล็กบอกนะคะ6ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรเนาะ
นี่ก็คือเป็นฮอร์โมนไข่ที่เล็กทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วและทีนี้ใครจะใช้เปลือกของไข่นะคะเอาไปตำก่อนนะคะให้ละเอียดนะตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่ไปในนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมใส่ลงไปได้เลยเพราะทุกอย่างเป็นแคลเซียมในไข่เนี่ยมันจะมีฟอสเฟตปุ๋ยฟอสเฟตนะคะจากการศึกษาอ่านในตำรามาคือมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นพวกก้านดอกอะไรต่างๆขั้วเหนียวนะคะของพริกหรือไม่ว่าอะไรนะคะคือสมมุติว่ามะนาวติดดอกอย่างเงี้ยหลายท่านคงเจอเล็กก็เคยเจอมาแล้วนะคะติดดอกขาวโพลนเต็มเลยแต่ร่วงเนี่ยตัวนี้นะคะเนี่ยปุ๋ยตัวเนี้ยมันจะไปเพิ่มความแข็งแรงให้กับดอกไม้พืชผักพวกค่ะท่านผู้ชมใส่ลงไปได้นะคะนี่ทีนี้เล็กก็จะกรอกใส่ในโหลนี้นะคะมาเขย่านะคะท่านผู้ชมทีนี้วิธีการเก็บรักษาก็หมุนฝาให้หลวมๆแล้วก็ให้พ้นมือเด็กมือสัตว์นะคะท่านผู้ชมมือสัตว์ขาสัตว์ตัวสัตว์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาชนแล้วมันจะหกเสียได้นะคะปุ๋ยดีๆปุ๋ยดีมากเลยนะคะเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้แล้วค่ะฮอร์โมนไข่เนาะใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะหรือใครใช้แล้วเป็นอย่างไรนะคะก็ช่วยคอมเมนต์มาเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็มาบอกปุ๋ยดีๆทำใช้เองนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยไม่ต้องมาขอแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมขอแบ่งปันแบบว่ามีนะคะคนที่แบบว่ามาแบบว่าแบบว่ามีฮอร์โมนไข่ไหมเล็กต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าวัตถุดิบที่นำมาทำมันง่ายมากเลยค่ะท่านผู้ชมอ๋อแล้วบอกอีกอย่างนึงนะคะมีหลายๆท่านคงจะหาแป้งข้าวหมากหรือน้ำข้าวหมากยากให้สั่งในเน็ตนะคะรู้สึกว่าจะมีแป้งลูกหมากของปู่วิเชียรนะคะที่เล็กเคยผ่านตาแล้วก็มีคนมาบอกเล็กแล้วนะคะว่าสั่งซื้อได้จริงๆค่ะท่านผู้ชมลูกหนึ่งตกไม่กี่บาทไม่ถึง10บาทนะคะก็ลองค้นหาดูนะค่ะคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะได้ฮอร์โมนไข่แล้วถูกใจมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมบ๊ายบายไปแล้วค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ